วัสดีค่ะเบียร์นะคะเจ้าหน้าที่ R&D ของบริษัทไลพัสฟาร์มาซูติคอลค่ะการที่ต้องทานสารสกัดให้นานถึง4เดือนนะคะหลักๆแล้วเนี่ยจะไปช่วยเพิ่มระยะแอนนาจินค่ะระยะงอกหมายถึงว่าให้มีปริมาณเส้นผมที่งอกมากขึ้นกับ2ระยะเทโลเจนระยะการหลุดร่วงค่ะไปยับยั้งให้ร่วงช้าลงไปขยายเวลาในช่วงนี้ให้นานขึ้นผมจะได้อยู่ในมนหนังศีรษะเราได้นานขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันปริมาณของผมเราก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าไปซัพพอร์ตในระยะแรกตามที่เบียร์ได้แจ้งไปเบื้องต้นนะคะว่าระยะเทโลเจนเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนในการที่ผมจะหลุดออกไปถ้าเกิดว่าทานไม่ครบ4เดือนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับร่างกายเนี่ยไม่มีการต่อเนื่องของสารสกัดการที่จะได้รับสารสกัดครบ4เดือนเนี่ยถือเป็นการได้รับปริมาณเต็ม 100% ยับยั้ง 100% นะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าทานไป2เดือนอาจจะไม่ได้เต็ม100อาจจะหลุดได้